เนื่องในโอกาสที่มูลนิธิพุทธชื่อจี้ครบรอบ45ปีและตรงกับวันสำคัญคือวันวิสาขบูชาวันแม่สากลและวันชื่อจี้อาสาสมัครจึงจัดพิธีส่งน้ำพระขึ้นเพื่อร่วมประจักษ์ในจริยธรรมความดีงามของศาสนารวบรวมพลังแห่งศรัทธาของมหาชนในขณะที่มหาธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟไม่สมดุลก็เกิดภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอทุกท่านร่วมจุดประกายจิตศรัทธาร่วมถือศีลกินเจร่วมสำนึกในผิดบาปใช้พลังปณิธานอันบริสุทธิ์เพื่อแบกรับภาระของทั้งโลก我想这个慈济人的精神也都是我们大家应该学习效法的我们认为说慈济关怀地球关怀环保甚至于他散播这个爱散播关怀也都是我们大家应该做的我今天非常高兴也非常荣幸有机会参加这么一个浴佛节的活动